รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรวมคิดปลุกคิดสมานใจโลกเราจะน่าอยู่ถ้าทุกคนรู้ปรับใช้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเครียดกับปัญหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนก็เข้ามาฉุกคิดรู้รักพลังงานจะฝ่ามืดฝ่าสางหรือฝ่าหมดถ้าเรายังเปิดไฟชนสิ้นเดือนคงบานปลายได้จากค่าเทอมค่ารถค่าขนมลูกหลานต้องอดทนพอค่าไฟที่ต้องจ่ายจะซักผ้าหรือล้างจานลดแป้งผักอย่าเปิดก๊อกทิ้งไว้บ้างอย่างเดียวคุณเขื่อนจะร้องไห้ในจะจองชานุนที่รีบเร่งไม่ผ่อนคลายบอกว่าน้ำมันแพงเทียบกันกระจายเงินทองก็เหือดหายมาเรามารวมคิดปลุกคิดสมานใจโลกเราจะน่าอยู่ถ้าทุกคนรู้ปรับใช้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเครียดกับปัญหาให้มองใจเพียงแค่ทุกคนก็เข้ามาฉุกคิดรู้รักพลังงานทิ้งตรงไหนดีนะจะทำอะไรอ่ะนี่อ่ะพูทอดปลามาน้ำมันเหลือตั้งเยอะแน่ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนดีเห็นมีท่ออยู่หน้าบ้านว่าจะทิ้งที่ท่อจะทิ้งน้ำมันลงท่อเธอไม่กลัวมันจะทำลายสิ่งแวดล้อมไหลลงคลองลงคลองอะไรเลยหรือไงอ้าวก็เขาบอกว่าไม่ให้ใช้น้ำมันซ้ำไงมันจะทำให้เป็นมะเร็งรู้หรือเปล่านอกจากไม่ใช้ซ้ำแล้วมันยังไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกจริงเหรอเอาไปทำอะไรได้บ้างเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้บ้านเคยไฟดับไหมเออใช่ที่บ้านปูไฟดับนานด้วยบางทีแบบไม่ต้องเปลืองไฟฉายมือถือหรือเปลืองถ่านอย่างเงี้ยไปเติมน้ำมันตะเกียงไว้ใช้ก็ได้หรือสมมุติมีหนวดไหมไม่มีไม่มีนะถ้าเป็นผู้ชายก็แบบไว้โกนหนวดก็ได้น้ำมันพืชใช้แล้วแบบกรองสะอาดสะอาดหน่อยทำสบู่ก็ได้นะแต่อาจจะมีหลายขั้นตอนนิดนึงโอ้ยมันดูยากเกินไปมีวิธีอื่นไหมอะเอาไปขายได้หรอเออได้ตังค์ด้วยรู้หรือเปล่าเขามีบริษัทที่รับซื้อน้ำมันไบโอดีเซลแล้วไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนหรอว่าแต่น้ำมันไบโอดีเซลนี่มันคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดิเออไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่รู้ไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าว่าไบโอดีเซลคืออะไรกันคุณผู้ชมครับรู้รักพลังงานวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไบโอดีเซลกับอาจารย์กมลทิพย์แซ่บ้างนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะและไบโอดีเซลนี่คืออะไรคะมันมีที่มายังไงบ้างคะค่ะในส่วนของไบโอดีเซลนะคะที่มาก็คือมาจากโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะโดยที่ท่านได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเป็นผู้ศึกษาวิจัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526ค่ะแล้วก็ในวังสวนจิตรลดาเองก็ได้มีโครงการแล้วก็สร้างเป็นแหล่งผลิตไบโอดีเซลตั้งแต่ปี2528ค่ะซึ่งไบโอดีเซลก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียมค่ะซึ่งสามารถผลิตได้จากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์โดยผ่านกระบวนการทางเคมีกับแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งกระบวนการนี้เราจะเรียกว่ากระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชันค่ะค่ะชื่อยากมากเลยอะไรนะขออีกทีสิ Transesterification กระบวนการคร่าวๆมันคืออะไรครับไอ้ Transester เนี่ยค่ะก็คือเป็นการเอาน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์หรือน้ำมันพืชใช้แล้วค่ะมาทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์โดยมีเบสหรือด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะเป็นไบโอดีเซลบวกกับกลีเซอรีนค่ะใช้เวลานานไหมครับกว่าที่เราเอาตัวอย่างน้ำมันพืชแล้วกันสมมุติน้ำมันพืชผ่านกระบวนการเนี้ยกว่าจะกลายเป็นไบโอดีเซลค่ะใช้เวลานานแค่ไหนฮะเวลาต้องขึ้นอยู่กับขนาดของปริมาณน้ำมันที่เราจะผลิตนะคะถ้าเกิดว่าเป็นขนาดประมาณ100ลิตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะอ๋อไม่ได้นานเลยใช่ค่ะ 4-5 ชั่วโมงก็กลายเป็นไบโอดีเซลได้แล้วใช่ค่ะนอกจากน้ำมันพืชใช้แล้วแล้วก็ไขมันอย่างที่อาจารย์บอกมีวัตถุดิบอย่างอื่นอีกไหมครับที่จะนำมาผลิตไบโอดีเซลได้มีค่ะโดยที่วัตถุดิบหลักที่นิยมใช้นะคะก็จะเป็นน้ำมันพืชและไขมันสัตว์นะคะแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยค่ะพืชน้ำมันที่มีศักยภาพในการนำมาผลิตไบโอดีเซลก็จะมีปาล์มน้ำมันมะพร้าวสบู่ดำค่ะสบู่ดำเป็นพืชเหรอฮะใช่ค่ะเป็นยังไงอ่ะเป็นต้นสบู่ดำเลยเหรอใช่ค่ะสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมัน
ได้เช่นเดียวกันถ้าเทียบกันระหว่างไอ้พวกวัสดุเหลือใช้อย่างไขมันสัตว์กับน้ำมันพืชกับไอ้พวกน้ำมันปาล์มหรือสบู่ดำโดยตรงเนี่ยอะไรมันมาผลิตง่ายกว่าครับก็ต้องเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชค่ะก็เป็นพวกปาล์มอย่างเงี้ยค่ะจะง่ายกว่าถ้าเป็นน้ำมันจากสัตว์ไขมันสัตว์เนี่ยค่ะต้องมาผ่านการฟอกกลิ่นต้องมาผ่านการเปลี่ยนสีเพราะว่ามันผ่านกรรมวิธีมาแล้วค่ะครับค่ะและอย่างนี้คุณสมบัติของน้ำมันพืชที่ใช้แล้วที่เราเอามาผลิตไบโอดีเซลเนี่ยค่ะมันจะต้องมีลักษณะยังไงอะคะค่ะน้ำมันพืชใช้แล้วก็คือมันผ่านกรรมวิธีมานะคะอาจจะมีทอดผัดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องนำมาแยกเศษอาหารออกแล้วก็แยกน้ำออกไปค่ะแล้วก็จะต้องมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ประมาณ 4-7 ค่ะแล้วก็ค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ 0.81 ถึง 0.95 คือมีเกณฑ์มาตรฐานเยอะนะฮะแล้วก็มีค่าความเป็นกรดอิสระค่ะหรือว่า free fatty acid เนี่ยจะต้องน้อยกว่า 3% อาจารย์แบบนี้ชาวบ้านทั่วๆไปก็ไม่สามารถไปแยกค่าจำเพาะกรดด่างอะไรงี้เองได้เลยสิต้องทำในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไหมครับก็สามารถวัดอย่างง่ายได้ค่ะพวกค่า pH อะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้กระดาษลิตมัสที่เป็นที่ที่เราเรียนใช่ค่ะเรียนในห้องแล็บมันมีวิธีไหมฮะเช่นแบบน้ำมันทอดกล้วยแขกสามารถทำไบโอดีเซลได้แต่ถ้าทอดหมูกรอบแล้วอันนี้ไขมันเยอะทำไบโอดีเซลจะยากกว่ามีกำหนดแบบนั้นไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีตายตัวแบบนั้นใช่ค่ะสามารถเอามารวมกันได้แล้วก็ทำการวัดค่าทีเดียวเลยได้ค่ะหลายประเภทมารวมกันทีเดียวแล้วค่อยวัดค่าอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้ใช่ค่ะต้องจำเป็นไหมว่าต้องรอร้อยลิตรแล้วค่อยมาวัดค่าไม่ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดที่เราจะสามารถทำได้ขึ้นกับปริมาณน้ำมันตรงนั้นที่มันที่จะเอามาทำอะค่ะคือไม่ถึงก็ได้ใช่หรือถ้าเยอะก็เกินก็ได้ใช่ค่ะครับและขั้นตอนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชมีเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือขั้นตอนแรกก็คือจะต้องเอาน้ำมันพืชใช้แล้วค่ะมาผ่านให้ความร้อนก่อนค่ะที่ประมาณอุณหภูมิ110องศาก็คือเป็นอุณหภูมิที่เราสามารถระเหยเอาน้ำออกไปได้ค่ะหลังจากนั้นก็คือปล่อยให้อุณหภูมิลดลงมาถึงประมาณ60องศาค่ะแล้วก็เติมส่วนผสมอื่นๆลงไปที่ก็คือเติมแอลกอฮอล์ค่ะที่ได้บอกไปตอนแรกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือต้องกวนเอาไว้นะคะแล้วก็พักทิ้งไว้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือไบโอดีเซลกับกรีเซอรีนเนี่ยเกิดการแยกชั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกเอากรีเซอรีนออกไปกรีเซอรีนที่แยกออกไปมีประโยชน์ไหมครับหรือต้องทิ้งเลยมีค่ะกรีเซอรีนสามารถเอาไปใช้ทำสบู่แล้วก็เครื่องสำอางได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่แยกชั้นมาแล้วเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทั้งคู่ทั้งในรูปแบบสบู่เครื่องสำอางและพลังงานด้วยใช่ค่ะมันใช้เป็นพลังงานได้โดยตรงเลยไหมครับไบโอดีเซลที่แยกชั้นมาแล้วเนี่ยค่ะก็คือไบโอดีเซลสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปได้ค่ะโดยที่เครื่องยนต์ที่ใช้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ถ้าเป็นความเร็วรอบต่ำหรือพวกรถที่ใช้ทางการเกษตรอะค่ะรถไถรถใช่ค่ะรถอีแตนอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถทดแทนน้ำมันดีเซลได้ 100% 100% เลยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปที่มีความเร็วรอบสูงก็จะใช้ในอัตราส่วนที่เอาไปผสมก็จะเป็นอัตราส่วน 5% 7% หรือ 10% หรือที่เราเรียกว่า B5 B7 B10 อะค่ะอ๋อคือเราไม่สามารถเอาน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยไปเติมใส่ถังรถกระบะเราได้โดยตรงเลยใช่ค่ะต้องผสมก่อนใช่ค่ะแล้วกระบวนการผสมอะเราผสมเองหรือต้องให้ปั๊มผสมครับต้องเป็นแหล่งผลิตที่ขายมาก็คือต้องส่งไปให้เขาผลิตให้อีกทีนึงใช่ค่ะต้องไปผสมในอัตราส่วน B5 ก็คือน้ำมันดีเซล195ส่วนไบโอดีเซล5ส่วนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยากนะผสมเองไม่ได้เดี๋ยวจะมีผลกับเครื่องยนต์นะครับแต่เมื่อกี้อาจารย์กมลทิพย์บอกว่าถ้าเป็นรถที่เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรเนี่ยรวมถึงพวกเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับที่ใช้น้ำมันดีเซลใช่ค่ะรวมค่ะใช้ด้วยโดยตรงเลยใช้ได้ค่ะมีการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีผลเสียอะไรเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะอยากไปเติมในอุปกรณ์การเกษตรเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับที่แบบเขาอยากเติมไบโอดีเซลแต่เขาไม่รู้ว่าค่าที่ได้มาเนี่ยเฮ้ยมันมาตรฐานพอที่จะเติมทำให้เครื่องพังไหมส่วนใหญ่ที่แหล่งผลิตไบโอดีเซลมันก็จะเป็นแหล่งชุมชนนะคะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะที่จะสามารถเอาน้ำมันตรงนี้ไปใช้ได้แต่ถ้าเหมือนเราทำอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
ยังไม่สมควรที่จะเติมเข้าไปไม่แนะนำให้ทำแบบโฮมเมดที่บ้านนะฮะเอาให้แหล่งผลิตที่เชื่อถือได้เขาทำเป็นวิสาหกิจชุมชนอะไรเงี้ยค่ะที่เขาได้รับความรู้ด้านไบโอดีเซลค่อยเอามาใช้เติมดีกว่าทั้งแบบตรงและแบบผสมด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะในการผลิตไบโอดีเซลเนี่ยประมาณ100ลิตรลิตรเนี่ยมันค่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อะคะค่ะก็ค่าใช้จ่ายจะขึ้นกับราคาวัตถุดิบนะคะถ้าเราผลิตมาจากน้ำมันพืชใช้แล้วซึ่งราคาปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ12-13บาทต่อลิตรค่ะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนวัตถุดิบอย่างอื่นที่เป็นพวกสารเคมีก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5บาทกว่าๆค่ะต่อลิตรแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าแรงค่าไฟอะไรเงี้ยค่ะอุปกรณ์ในการดำเนินการก็จะตกแล้วอยู่ที่ประมาณ 2,300 ถึง 2,400 บาทต่อ100ลิตรค่ะถ้าเปรียบเทียบกับปริโตเคมีแล้วเป็นยังไงบ้างครับราคาจะถูกกว่าค่ะแต่ไม่เยอะมากก็ไม่เยอะมากแต่ดีกว่าในแง่เรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะครับแล้วกระบวนการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เลยครับถ้าเทียบกับไบโอดีเซลกับปิโตรเลียมเนี่ยต่างกันขนาดไหนฮะถ้านำไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์นะคะการเผาไหม้ไม่มีความแตกต่างกับดีเซลที่ได้จากปิโตรเลียมเลยค่ะสมบูรณ์แบบ 100% เท่ากันเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีข้อดีกว่าอีกหลายด้านก็คือจะเป็นในส่วนของการเผาไหม้ก็จะเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ค่ะไม่แล้วก็การหล่อลื่นก็จะหล่อลื่นได้ดีกว่าเพราะว่าไบโอดีเซลจะไม่มีส่วนผสมของกัมมันถันอ๋อแต่ถ้าปิโตรเลียมเขาจะมีส่วนผสมของกัมมันถันด้วยใช่ค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดเวลาที่เกิดการเผาไหม้ก็จะปล่อยท่อไอเสียที่มีส่วนของกัมมันถันออกมาก็จะไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับคือในแง่ไบโอดีเซลเนี่ยดีกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนอย่างที่เราคงเคยได้ยินมาแล้วและในแง่ระยะยาวของการถนอมเครื่องยนต์เลยครับเราเคยมีการแบบทดลองแล้วก็วิจัยในเรื่องนี้ไหมฮะว่ามันในระยะยาวมีผลเสียกับเครื่องยนต์อะไรไหมตอนนี้ที่จากการวิจัยนะคะยังไม่พบว่าไบโอดีเซลทำให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องยนต์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลนะฟังดูยังไม่เห็นข้อเสียของไบโอดีเซลเลยใช่แล้วมันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไหมคะอย่างนี้ค่ะก็เนื่องจากไบโอดีเซลเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากน้ำมันพืชแล้วก็หรือน้ำมันจากไขสัตว์นะคะก็จะสามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนการทางชีวภาพค่ะแล้วก็ไม่เป็นพิษด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกไปว่ามันเกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าการจะนำไบโอดีเซลไปใช้ในการเติมเครื่องยนต์เนี่ยทั้งเครื่องยนต์ของรถแล้วก็เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องจักรทางการเกษตรเนี่ยยังไม่ควรผลิตเองแบบที่บ้านแล้วไปเติมเองเพราะมันยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนอยู่ทางกระทรวงพลังงานเองได้มีการไปอบรมให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนต่างๆเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลทั่วประเทศไทยขนาดไหนครับณตอนนี้ก็สำหรับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะก็จะมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์สาธิต ที่ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์สาธิตอะค่ะกับหน่วยงานอยู่ที่ประมาณ10แห่งด้วยกันทั่วประเทศค่ะตามจังหวัดไหนบ้างคร่าวๆฮะจังหวัดก็จะมีสมุทรปราการที่จำได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีอีกหลายที่เดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้เผื่อผู้ชมสงสัยแล้วก็สนใจอยากจะไปอบรมหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถ้าไปตาม10แห่งเหล่านี้คือเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอย่างผมดูรายการอยู่เขาจะสอนอะไรเราบ้างครับก็จะสอนกรรมวิธีในการผลิตไบโอดีเซลค่ะแต่จะเป็นเหมือนลักษณะของห้องปฏิบัติการแล้วก็ถ่ายทอดให้ความรู้กับชาวบ้านค่ะแล้วก็อาจจะมีศูนย์ที่เป็นสาธิตที่ผลิตได้จริงอะค่ะหมายถึงเป็นแลบที่ใหญ่ขึ้นมาอีกมีขายด้วยไหมไม่มีค่ะไม่มีจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและรับพลังงานมีแค่ไปสอนให้เรียนรู้เฉยๆใช่ค่ะคนที่ขายได้ก็คือต้องขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานก่อนนี่ทางชุมชนก็คือต้องเข้าไปติดต่อเองใช่ไหมคะชุมชนที่ต้องการจะผลิตอันนี้ค่ะไบโอดีเซลอะค่ะผลิตเพื่อจำหน่ายใช่ค่ะต้องขออนุญาตก่อนไม่สามารถผลิตแล้วจำหน่ายเองได้ตามชอบใจใช่ค่ะทีนี้บางคนเนี่ยดูอยู่อาจจะอยากใช้ไบโอดีเซลมากเลยเพราะว่าอะไม่มีผลกับเครื่องยนต์แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมจะไปหาซื้อได้ที่ไหนถ้าในเมื่อแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งขายมันยังมีจำกัดเงี้ยฮะตอนนี้ตามปั๊มน้ำมันก็มีไบโอดีเซลนะคะทุกปั๊มที่แล้วหรือว่ายังขยายไปอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นอยู่ในเครือข่ายก็จะเป็นปั๊มบางจากค่ะอ๋อคือยังไม่ได้ทั่วไปขนาดนั้นค่ะนะครับอาจารย์ช่วยบอกข้อดีข้อเสียของน้ำมันไบโอดีเซลให้เราหน่อยได้ไหมคะ
ค่ะในการนำไบโอดีเซลนะคะมาใช้กับเครื่องยนต์ก็จะในการเผาไหม้นะคะคุณสมบัติแทบจะไม่ต่างกันเลยกับน้ำมันดีเซลที่ได้จากปิโตรเลียมค่ะแล้วก็ขมเหลวที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบของซันเฟอร์ไม่มีส่วนประกอบของซันเฟอร์ค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือจะลดเกี่ยวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่เป็นส่งผลต่อสภาวะเรือนกระจกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นดีทั้งกับเครื่องยนต์แล้วก็สิ่งแวดล้อมใช่ค่ะมีข้อดีอื่นอีกไหมฮะสำหรับไบโอดีเซลค่ะก็คือเนื่องจากผลิตไบโอดีเซลวัตถุดิบผลิตมาจากน้ำมันพืช นะคะคอย่างเช่นที่ได้ยกตัวอย่างไปก็คือพวกปาล์มพวกมะพร้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเราเอาน้ำมันมาจากพืชทางการเกษตรก็จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะคือผลทางอ้อมก็ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพื่อผลิตพืชเหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบในการทำไบโอดีเซลด้วยมีข้อเสียไหมครับค่ะในส่วนของข้อเสียตอนนี้ก็คือต้นทุนในการผลิตของไบโอดีเซลอ่ะจะยังสูงไปสักหน่อยนึงนะคะถ้าเทียบกับดีเซลน้ำมันดีเซลที่ได้จากปิโตรเลียมค่ะดังนั้นจึงยังไม่เป็นแรงจูงใจที่จะให้คนหันมาใช้ไบโอดีเซลได้อย่างเต็มที่ค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำมันที่สกัดได้นอกจากจะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งใช้แล้วหมดไปอะค่ะก็คือเราสามารถเอามาใช้เป็นน้ำมันเพื่อบริโภคที่เราต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะคุ้มค่ากว่าค่ะหมายถึงเป็นข้อเสียยังไงฮะอันที่สองนี้หมายถึงในความคุ้มอะค่ะความคุ้มค่าในการลงทุนที่จะเอาน้ำมันพืชตรงนี้มาใช้เป็นผลิตไบโอดีเซลเพื่อที่เป็นเชื้อเพลิงแล้วเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอะค่ะก็จะเอามาใช้ในส่วนของการบริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นว่ายง่ายข้อเสียมีอย่างเดียวคือราคายังไม่จูงใจพอเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งานถ้าอีกหน่อยสมมติราคาปิโตเคมีเนี่ยมันพุ่งสูงไปกว่านี้เรนจ์มันห่างกันมากคนก็อาจจะอยากมาเติมไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นใช่ค่ะซึ่งคือตอนนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าน้ำมันดีเซลที่ได้จากปิโตรเลียมมีการลดลงซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าน้ำมันดิบที่ได้ลดแน่มันลดลงก็ไบโอดีเซลก็เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่เอามาใช้เป็นพลังงานทดแทนตรงนี้ค่ะแล้วถ้าประชาชนทั่วไปสนใจไม่ว่าจะอยากอบรมเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าแหล่งในการเติมไบโอดีเซลเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีอะไรแนะนำบ้างไหมครับค่ะในส่วนของประชาชนทั่วไปหรือชุมชนต่างๆนะคะสามารถไปติดต่อที่พลังงานจังหวัดนะคะซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะในการที่จะขอความรู้ทางด้านผลิตไบโอดีเซลได้ค่ะรวมถึงการเติมด้วยการเติมน้ำมันหมายถึงแหล่งสถานที่ไปเติมน้ำมันใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถที่จะสอบถามได้จากพลังงานจังหวัดแล้วก็สามารถเติมได้ในปั๊มน้ำมันบางแห่งค่ะครับทั่วประเทศเลยตอนนี้คือบางแห่งก็มีให้เติมแล้วนะฮะรวมถึงศูนย์อบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไบโอดีเซลเนี่ยก็มีเป็น10แห่งทั่วประเทศไทยรวมถึงศูนย์กลางด้วยก็มีเบอร์ขึ้นให้หน้าจอสนใจสามารถไปอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ช่วยฝากประโยชน์ที่เราจะใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับคุณผู้ชมอะค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะในส่วนของไบโอดีเซลนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตและการนำไบโอดีเซลมาใช้เนี่ยจะประโยชน์ที่ได้ก็จะถ้าแบ่งบอกเป็นประมาณ3ด้านค่ะก็คือด้านแรกก็คือด้านเศรษฐกิจค่ะในส่วนนี้ก็คือเกษตรกรนะคะจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราเอาพวกปาล์มและมะพร้าวหรือสบู่ดำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลค่ะแล้วก็ยังลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากต่างประเทศได้ด้วยค่ะแล้วก็ด้านที่2ก็จะเป็นด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานค่ะในการที่เราผลิตไบโอดีเซลได้ก็จะสามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลซึ่งก็จะทำให้เราสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานสำหรับประเทศเราได้ค่ะแล้วก็คือเป็นการพึ่งพาอาศัยตนเองได้ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่าไบโอดีเซลเป็นพลังงานที่สะอาดนะคะเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศอะไรเงี้ยน้อยมากค่ะแล้วก็จากการที่เราสามารถผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วซึ่งน้ำมันพืชใช้แล้วตรงนี้ก็คือเราสามารถลด
วงจรที่ผู้บริโภคจะเอาน้ำมันใช้แล้วมาใช้อีกก็อาจจะส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวของไบโอดีเซลนะครับที่เชื่อว่าจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่มีประโยชน์กับโลกใบนี้และเราทุกคนในอนาคตเป็นแน่แท้นะฮะขอบคุณอาจารย์กมลทิพย์แซ่บ้างมากๆที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ชมครับพักกันตรงนี้สักครู่เดียวช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆในการรักโลกมาฝากกันครับเครื่องพิมพ์ที่ลบและพิมพ์ซ้ำได้เครื่องพิมพ์ชนิดนี้เป็นเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ที่สามารถพิมพ์และลบได้ในเครื่องเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้หมึกเลยเนื่องจากใช้หัวพิมพ์ที่ให้ความร้อนในการพิมพ์ข้อความหรือรูปภาพต่างๆลงบนแผ่นพลาสติกที่ไวต่อความร้อนโดยบริเวณที่ได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำด้วยกระดาษพิเศษที่ทำจากโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตหรือที่เรียกว่าแผ่นพลาสติก PETที่จะมีปฏิกิริยากับความร้อนทำให้เกิดเป็นตัวอักษรตามที่ต้องการและสามารถลบออกได้โดยการใส่แผ่นพลาสติกเข้าไปยังเครื่องนี้โดยลบและพิมพ์ซ้ำบนตัวมันได้ถึง 1,000 ครั้งต่อแผ่นเลยทีเดียวโดยบนเครื่องพิมพ์จะมีปุ่มฟังก์ชันให้เลือกคือพิมพ์ลบแล้วพิมพ์หรือลบอย่างเดียวในทางที่กลับกันเครื่องนี้มีราคาค่อนข้างสูงโดยราคาอยู่ที่ประมาณ 5,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องและแผ่นพลาสติกสำหรับพิมพ์มีราคาอยู่ที่ประมาณ 3,360 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1,000 แผ่นแต่ถ้าเทียบกับมูลค่าของหมึกและกระดาษที่ต้องเสียไปในแต่ละวันแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าในระยะยาวหากทำอาชีพที่ต้องพิมพ์เอกสารเพื่อการใช้งานเป็นเวลาสั้นๆเครื่องนี้จะช่วยลดการใช้หมึกและแผ่นพลาสติก PET นี้สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 1,000 ครั้งทำให้คุณไม่ต้องทิ้งกระดาษเป็นจำนวนมากหลังจากใช้งานเสร็จแล้วจึงช่วยรักษาต้นไม้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์รักโลกขอนำเสนอเกร็ดความรู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในตอนฉลากเขียวข้อดีประการหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวของประเทศไทยคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปและมีความปลอดภัยจากสีรวมถึงสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวก็มีหลายประเภทครับอย่างเช่นตู้เย็นเครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงานถ่านไฟฉายสูตรไม่ผสมสารปลอดและเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอาหารฉลากเขียวซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับการประกันคุณภาพอาหารที่เรียกว่าอีโคฟู้ดได้แก่กรีนฟู้ดหรืออาหารฉลากเขียวและฮัสซาร์ดฟรีฟู้ดอาหารปราศจากอันตรายออร์แกนิกฟู้ดอาหารอินทรีย์เรามาทบทวนเกร็ดความรู้กันอีกครั้งนะครับข้อดีประการหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวของประเทศไทยคือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปและมีความปลอดภัยจากสีรวมถึงสารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวก็มีหลายประเภทครับอย่างเช่นตู้เย็นเครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงานถ่านไฟฉายสูตรไม่ผสมสารปลอดและเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอาหารฉลากเขียวซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับการประกันคุณภาพอาหารที่เรียกว่าอีโคฟู้ดได้แก่กรีนฟู้ดหรืออาหารฉลากเขียวและฮัสซาร์ดฟรีฟู้ดอาหารปราศจากอันตรายออร์แกนิกฟู้ดอาหารอินทรีย์แบบนี้ถ้ามีการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวกันมากขึ้นจะทำให้ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมลงได้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมในโลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเหมือนกับสัญลักษณ์ของฉลากที่มีรูปหน้าเด็กยิ้มต้นไม้และนกที่อยู่ร่วมกันเราเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยการใช้สินค้าฉลากเขียวเพื่อให้ลูกหลานของเราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขตลอดไปนะครับลาไปก่อนครับคุณผู้ชมคะการประหยัดพลังงานคนละเล็กละน้อยเมื่อรวมกันทั้งประเทศก็สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาลเลยนะคะ
ส่วนช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อเสนอแนะอยากจะติชมรายการส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะครับรวมถึงสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราได้ด้วยที่ www.etvthai.tv นะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักพลังงานแล้วครับผมตูนวรัตน์และน้ำพุลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ